พี่ซีกับพี่มี่เคยเจอเรื่องลี้ลับในกองถ่ายกันสักพักไอ้น้องนั้นน่ะมันร้องมันโอ๊ยโอ๊ยพี่ช่วยด้วยผมเอาขึ้นไม่ได้ให้พี่ซีเล่าถึงตอนที่ฉีดพี่เชียร์ที่คำพรในเบญจาคือเชียร์บอกว่าเชียร์แบบร้องให้เสียใจในกองอ่ะแล้วพี่อยากขอโทษเชียร์ต่อหน้าจริงๆว่าพี่ต้องขอโทษเลยพี่อ่ะคิดว่าพี่คือคนหนึ่งนะที่แบบรักเชียร์มากแล้วแบบทำไมอ่ะโตกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วจริงหรือไม่พี่มี่เคยคบโทรหาดิโทรหาดิเมียกูเป็นบ้าเป็นบอเลยนะมึงไปกินเหล้าอะไรมาหน้าแดงเชียเนี่ยฮะบ้าปะเนี่ยเรื่องจริงอ้าวพอสิเขาเรียกขอแล้วเนี่ยเขานายูซิมี่อ้าวแล้วเหรอไม่ตัดหน้าเลยเหรอคะนายูซิมี่วันนี้ทำรายการไม่รู้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มาเธอมาอย่างนี้ทุกรอบมันก็ไม่ได้นะแบบไม่รู้อะไรเลยเธอจะไม่สนใจอะไรเลยมันไม่ใช่ทำไมมันมีอะไรเป็นแฟนละครอ่ะคิดถึงเพราะพี่ซีไม่เห็นพี่ซีในหน้าจอละครนานแล้วจอแก้วก็เลยจะมีแบบแฟนคลับส่งคำถามเข้ามาไดเรกมาหาผมแล้วก็จะขึ้นเป็นบล็อกพอร์ตเป็นคำถามตอบคำถาม Q&A เกี่ยวกับละครกับละครหน่อยนี่คุณผู้ชมคนนี้เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ซีใช่ไหมตอนที่มาบอกว่าติดตามเรื่องอะไรนะคมแฝกคมแฝกมาหักปิดปรึกษากันแดงแดงแดงนาคาขึ้นไฟตรงจักรมาลายเด้อตรงสิงขอนสถานบังคดไอ้ยงผมกรณีอัคคีสาดแสงนี่ภาค2ในเรื่องพี่ไม่ได้ใช้คมแฝกอ้าวแล้วอ๋อแฟนคลับพี่ป๋อณัฐวุฒิจริงๆชอบพี่ป๋อมากกว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่มึงเลยชอบพี่ป๋อแต่พี่ในดวงใจคำถามแรกเลยนะแฟนคลับเขาถามมาว่าพี่ซีกับพี่มีเนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงพี่จะถ่ายโฆษณาเข้าวงการก็แบบได้เล่นละครโฆษณาอะไร GSM 1800อ๋อที่ปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานตามรถไฟแล้วก็พูดอะไรนะที่เธอไปแล้วก็แบบเหมือนแบบเงี้ยๆแล้วก็แบบพอไปถึงเธอก็จะแบบ อะไรสักอย่างอ่ะก็รู้ไม่มีเหรอนี่ดูโฆษณาตัวไหนเนี่ยไม่ใช่เหรอคนเล่นเองยังจะมาเถียงอีกก็ทิ้งจักรยานแล้วก็นั่งคุกเข่าลงเห็นไหมแต่ไม่ได้เอออย่างนี้ก็คือมีอย่างนี้ก็คือแบบกูไปไม่ทันน่ะเนี่ยสังเกตดูนะคนมันแถอ่ะนึกออกไหมใครเธออะไรแถไม่ใช่ฉันเพราะฉันมันมีการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เริ่มลดแล้วเมื่อกี้บอกก็รู้ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรแต่ก็มีการอะไรอวรว่ามันมาไม่ทันก็อะไรอวรก็อะไรอวรไงเข้ากันได้ยังไง acting ไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณอ่ะมิวสิกวิดีโอของนิกกี้เด็กผีก็คือหลังจากนั้นก็ค่อยมาเล่นละครของกันตนาตอนที่แต่ละคนเนี่ยต้องเล่นเลิฟซีนกับนางเอกพระเอกคนอื่นมีหึงกันบ้างไหมครับพี่อ่ะไม่แต่เขาอะหึงอะไรเนี่ยชอบทำเป็นพูดว่าตัวเองไม่หึงฟังก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่คนขี้หึงแต่มันอยู่ที่คนของเราถ้าเราจะเล่นเลิฟซีนเราเคยพูดกันแล้วเราต้องมีการบอกกล่าวกันทุกครั้งอินี่ไม่บอกเมื่อไหร่ที่กูนั่งดูแล้วอ้าวจุกจริงนี่อ้าวไม่เห็นบอกเลยอ่ะยินทำไมเห็นปะเห็นปะแต่อีฉันน่ะเล่นทีไรชอบเอ้ยเดี๋ยววันนี้มันจะมีอย่างนี้บอกก่อนเราต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนอีนี่ไม่จนกว่าอยู่หน้าทีวีอ้าวโอ้ยอยู่ในนี้ปะโอ้ยอ้าวคือนางเป็นเมนอยู่นางก็จะแบบพลุ้งพล่านพี่ซีเล่นบทมาเยอะมากมีครั้งไหนไหมที่บาดเจ็บเยอะที่สุดลูกคาดน่าจะบาดเจ็บเยอะที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นฉากติดคุกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สู้กันข้างในแล้วเป็นช่วงเหวี่ยงแขนอะพอเหวี่ยงแขนปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยคิดดูว่ามันแรงขนาดไหนอะในการเหวี่ยงแขนตัวเองในการเล่นบูอะพอมันหลุดอะเอามือจับอะแล้วไม่เจอหัวไหล่ตัวเองเราจับปุ๊บนิ่มอะก็ดูโผล่นี่ไอ้นี่อ้วนไง
ก็ไปโรงพยาบาลนั่งไปยังไงรู้ไหมเรานั่งรถตู้สวัสดิการกองที่ไม่มีเก้าอี้เลยอ่ะให้คนประกบ2คนคนนึงอ่ะอยู่เงี้ยแมนนี่ต้องเอาอย่างงี้มาซ้อนหลังเพื่อให้เอาแขนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดทางรถเป็นไงรถมันก็โยกอะเนาะรถมันก็โยกแล้วไอ้คนขับอะแล้วแขนเป็นไงนะอยู่เงี้ยไอ้คนขับอะแม่งก็รีบเพราะว่าจะพาไปโรงพยาบาลเราก็รีบรถบัสไปเรื่อยจากไฟแดงไฟแดงเอียดจากกระดูกอยู่ตรงนี้แม่งพอขับปุ๊บกระดูกกูย้ายมาถึงคอนี่แล้วมั้งไฟเขียวพอแล้วมั้งชอบเลยหมอก็ฉีดยาให้คือมันมีหลายเป็นคนไข้ที่ไหลหลุดไปด้วยกันเนี่ยฉีดปุ๊บข้างๆผมอ่ะฉีดเสร็จปุ๊บเวียงแขนอย่างนี้เลยบอกเฮ้ยทำไมมันคืออะไรวะเรานี่คือหน้าซิดเลยนะหมอก็จิ้มปุ๊บฉีดเข้าไปกระดูกปุ๊บเฮ้ยหายเลยว่ะเราก็เฮ้ยได้เว้ยแต่จริงๆคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือสเตียรอยคือมันไปกดอาการมันมียาชามันมีอะไรอยู่ด้วยมันเลยไม่เจ็บเราไปถ่ายต่อพอไปถ่ายต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ต้องกระโดดหมุนตัวตีเราก็มั่นใจในตัวเองไงว่าเออมันไม่เป็นไรมั้งพอเราก็โดดหมุนตัวปุ๊บหลุดกลางอากาศเลยอ่ะคือถึงขนาดว่าเชียร์ต้องโทรมาหามีว่าแบบพี่ขอร้องเหอะบอกพี่ซีให้หยุดสักทีเหอะคือพี่ซีเขาเป็นคนทุ่มเทมากแล้วคือเขาคือมันต้องเล่นเองทุกอย่างสแตนด์อินก็มีสแตนก็มีก็คือไม่จะต้องเล่นเองทุกอย่างจนแบบทีมงานคือแบบเฮ้ยพี่ซีพอเหอะอันนี้ก็ไม่สแตนด์แมนอ่ะมีใช่แต่ตัวเท่าไอคีนเนี่ย สตันแมนที่มาเป็นดับเบิ้ลผมอะตัวแบบคิดแล้วจะบ้าเหรอแล้วจะไปทำอย่างนั้นคนดูก็ด่าตายดิคือมันก็เลยยอมโดนเมียด่าอะไรนะพี่เออครั้งแรกนี่แหละพี่อ่ะต่อเหนื่อยปวดท้องพี่ซีกับพี่มี่เคยเจอเรื่องลี้ลับในกองถ่ายกันตอนนั้นคือไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์คือตอนนั้นเราไปถ่ายเรื่องวังนางหงเป็นเรื่องผีอยู่แล้วเรื่องผีอยู่แล้วแล้วก็คือมันกลางคืนเหมือนเราก็ต้องนั่งรถกองกลับไปที่พักอะไรเงี้ยเหมือนมีน้องทีมงานคนนึงอ่ะมันจะลงไปฉี่ข้างทางแต่ในตอนที่รถตู้จอดปุ๊บอ่ะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นเป็นศาลใหญ่ด้วยนะอยู่แบบใกล้ๆอ่ะแต่ว่าเก่ามากเราก็บอกว่าเฮ้ยเลยไปข้างหน้าอีกหน่อยไหมมันก็ไม่ฟังแล้วไงมันคงไม่ไหวมันก็ไปที่ตรงต้นอ่ะแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันเลยสักพักนึงอ่ะไอ้น้องเนี่ยอยู่ๆมันก็ก้มคือมันก็ก้มลงอย่างเงี้ยเราก็ยังพูดกันเล่นๆในรถว่าเนี่ยกูว่าโดนแล้วโดนคอยดูโดนเดี๋ยวแม่งโดนคอยดูอะไรเงี้ยแต่เราพูดกันเล่นสักพักไอ้น้องนั้นน่ะมันร้องมันโอ๊ยโอ๊ยพี่ช่วยด้วยผมเอาขึ้นไม่ได้แล้วร้องอยู่งั้นน่ะนานมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจริงแล้วแหละเราบอกเฮ้ยไปช่วยดิแล้วคนน่ะก็เอาพระไปเอาพระไปเสร็จปุ๊บไปแขวนก็ไม่หายเราก็เฮ้ยคืออะไรวะสักพักปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเหี้ยแม่งโดนแล้วกูเตือนมึงแล้วเห็นมั้ยมึงเตือนมึงแล้วใช่มั้ยว่าอย่าไปฉี่ตรงนี้มันโดนผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พี่คนขับก็ขึ้นมาไม่ได้โดนผีเข้าหรอกอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะมันเอากระดุมเสื้อไปติดกับกระดุมกางเกงเปลี่ยนคำถามไหมกูก็ตั้งใจฟังเหลือเกินโอ้ยเบิ้งเทปจังเลยอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเข้ามากันเยอะมากล้นหลามพี่ซีจะกลับไปเล่นละครอีกเออคนถามเยอะอันเนี้ยอยากดูพี่ซีบูอ่ะอะไรเงี้ยแบบกลับมาเทพๆไหลหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เร็วๆนี้คือก็คงทำไมอ่ะพี่ซีไม่เร็วๆนี้ก็เลยเป็นพ่อแล้วนะคือ จะรออะไรอีกเรารู้สึกว่าเราชอบการเป็นพิธีกรชอบทำรายการแบบอย่างเงี้ยสบายๆแต่แฟนละครเขาเรียกร้องก็เดี๋ยวคงมีมั้งเราอยู่อ่ะจะกลับไปเล่นละครไหมยังตอนนี้ทำไมอ่ะเบื่อเพราะว่าทำงานเหนื่อยตอนแต่งงานอ่ะผัวบอกว่ายูเดี๋ยวแต่งงานแล้วแบบยูอยู่บ้านดูแลบ้านอะไรอย่างนี้เลยยูจะไม่เหนื่อยเลยยูไม่ต้องทำงานเลยพอแต่งงานเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นละครอะไรวะกลัวมันจะตายไม่อะไรไม่เพราะมันล้านลาทุกวันแดกเหล้าทุกวันคือไม่ได้อยากให้ทำงานอยากให้ออกไปใช้ชีวิตให้มันดีๆบ้างเพราะว่าแม่งว่างปั๊บแม่งเดี๋ยวก็ปง
ปังปองปังปองปังเราก็กลัวว่าไอ้มึงไม่กลัวตายเลยเหรอวะจริงไหมพี่ซีไปเที่ยวทาราวดีทาราวดีบ้านพ่อวันก่อนไปถ่ายอะไรนะแอบรักไปถ่าย MV แอบรักถ่ายอะไรนะทาราวดีเหรอไปถ่ายที่โรงแรมเดอะมิวนางเอก MV ยังมาทักกูเลยพี่ซีธราวดีเหรอคะอะไรเงี้ยไอ้แจ็คนี่นะแม่งเลวจริงๆเลยไม่นางเอกไปทักอ่ะว่าธราวดีก็เขาดูนาวยูซีนี่ไงหมดกระดิกธราวดีกับสวนเนี่ยไหนแพงกันธราวดีอาจจะดูเหมือนอุ้ยช็อตนี้นี่เห็นไหมไม่มีธราวดีจะไปธราวดีเลยไม่มีบ้าไอ้แจ็คพูดปัญญาอ่อนแล้วจริงไหมไม่จริงพ่อป๋องวันนั้นก็ทักเหมือนกันก็พูดไปเรื่อยไอ้ป๋องอะตัวดีเลยพี่หอยก็พูดนะวันนั้นอะโอ้ยตัวนั้นก็ไม่ต้องพูดหรอกไปหมดแล้ววันนั้นก็ชอบเช็คของหน้าห้องน้ำทำไมเราไม่ห้ามก็เราไปเช็คกับเขาด้วยไงก็สรุปไปไม่ได้ไปจบเถอะพี่ซีกับพี่มี่ดูแลตัวเองยังไงครับเอานี้ดีเลยเข้าเรื่องเลยเฮ้ยเธอพวกนี้เลยเหรอดูแลง่ายมากก็โจยหน้าพลัสจีจ้าเราใช้กันมานานมากแล้วเพราะว่าครีมรกแกะเอมี่แต่เวลาเราทาเข้าไปที่ผิวปุ๊บอ่ะมันจะซึมเข้าผิวแบบเร็วมากคือเขาเรียกว่าเข้มข้นแต่ซึมเร็วปกติเวลาเราใช้ครีมรกแกะมันจะแบบนึกถึงความเหนอะหนักหน้าถูกไหมดีเรารู้สึกว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยเราทาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆปรับสภาพผิวภายในแบบระยะเวลาแบบประมาณ7วันเนี้ยมันก็จะเริ่มกลับสู่สภาพเดิมแล้วไม่ว่าในการดูแลตัวเองอ่ะคือเราก็ต้องหาอะไรก็ตามที่มันเข้ากับเราซึ่งอย่างพี่มี่ก็จะเป็นคนที่แบบผิวเซนซิทีฟทาแล้วแบบไม่รู้สึกคันไม่มีผื่นแล้วก็ไม่มีผดแล้วทาไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกรูขุมขนของเราเนี่ยจากที่มันกว้างมันก็จะกระชับพอกระชับปุ๊บเนี่ยพอเรารองพื้นมันก็จะติดทนนานผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นทำให้ผิวเนี่ยดูเด็กก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์กันได้นะคะที่ @joliana_plus นะคะหรือถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เซิร์ชเข้าไปนะคะที่ Google นะคะครีมรกแกะของเอมมี่ค่ะค่ะเลิศอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเออซึ่งคือใช้จริงมีคำถามอะไรพี่ซีคำถามต่อไปครับอันนี้คำถามนี่แฟนคลับพี่ซีถามมานะอยากให้พี่ซีเล่าถึงตอนที่จีบพี่เชียร์ที่คำพรในเบญจางเอาจริงๆนะไม่ได้จีบอะไรมากเลยแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยสงสัยแบบว่าเราไม่รู้เลยอ่ะคือเชียร์บอกว่าเชียร์แบบร้องให้เสียใจในกองอ่ะเอออันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยอันเนี้ยไม่ได้อยากจะพูดตรงนี้นะจริงๆอยากจะไปขอโทษเชียร์จริงๆเลยโทรไหมโทรไปเคลียร์เลยเราจะมีโอกาสคุยกับเชียร์ได้อ่ะก็ต่อเมื่อเลิกกองเพราะว่าเป็นคนที่เฮ้ยเป็นคนที่เฮ้ยคุณน้องคุณน้องนี่กำลังแบบนั่งคุยกับพี่ซีอัดรายการนาวยูซีนี่อยู่แล้วแบบว่าพี่ซีเขาบอกว่าแบบเขาพูดเรื่องแบบเหมือนมีแฟนละครถามว่าแบบเอ้ยตอนนั้นอ่ะพี่ซีอ่ะจีบเชียร์แล้วอะไรนะอะไรสักอย่างเออแล้วพี่ซีมันพูดขึ้นมาว่าเฮียเนี่ยเรื่องเนี้ยแม่งยังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยอ่ะก็เลยแบบโทรเลยไหมมันเลยมีเรื่องจะเคลียร์กับคุณน้องอ่ะเฮียเฮียอะไรวะโอ้โหโคตรบีบคอเลยอ่ะรายการกับเชียร์ไม่จะบอกว่าจำได้ไหมที่เราคุยกันในรายการซิงวิทมีอ่ะจำได้ไม่คือวันนั้นที่เชียร์อัมพี่บอกว่าเนี่ยที่เชียร์ร้องไห้กลางกองตอนแรกพี่ยังไม่รู้เลยพี่ยังงงอยู่เลยรู้ป่ะจนกระทั่งว่ามีคนส่งคลิปที่เชียร์ไปรายการคลับไฟเดย์อะให้พี่ทำไมอะเออแล้วพี่ก็แบบอึ้งมากอะพี่ก็แบบเคยพูดกับเชียร์ว่าเอ้ยเชียร์ถ้าเกิดเชียร์จะมีแฟนอะขอให้คนนั้นน่ะรักเชียร์ให้ได้อย่างน้อยให้ได้ครึ่งนึงที่พี่รักเชียร์ให้ได้ใช่ให้ได้ครึ่งนึงที่พี่รักพี่ครับแต่ใครจะไปรู้ว่ากูนี่แหละเคยทำให้น้องร้องไห้ในกองจริงๆใช่ไหมเนี่ยจริงใช่พี่เป็นคนไม่ดีนึกออกป่ะไม่บอกมึงก็ไม่บอกกูเลยเฮียทำไมช่วงนี้ความทรงจำในวัยเด็กมันกลับมาเยอะจังเดี๋ยวก๊อปเดี๋ยวก๊อปบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอันนี้พี่เล่าในพาร์ทพี่ก่อนนะพอพี่โทรไปปุ๊บเนี่ยมาม่าก็จะถามเชียร์ว่าเชียร์พี่ซีโทรมาจะคุยไหมเชียร์ก็จะบอกว่าไม่คุยเหรอเอาจริงนะจำไม่ได้เออไม่แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันหลายครั้งก็เลยรู้สึกว่าเออเชียร์คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่แค่นั้นไอ้นี้คือในพาร์ทพี่ก่อนแต่อีกเรื่องนึงที่มันโป๊ะคืออะไรรู้ไหมอะไรพี่ไม่แน่ใจว่าเชียร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องอะไรโอเคเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคือเราก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ไปจีบเขามาม้าเชียร์โทรมาบอกว่า
4เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงชื่อนี้ชื่อนี้แกไปจีบเขาจริงไหมพี่เป็นเพื่อนพี่สาวใช่ป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเราก็บอกว่าจริงครับแล้วคิดดูเราโดนจับได้ขนาดนั้นน่ะเราอ่ะยังจะมีหน้าไปจีบลูกสาวเขาต่อได้ยังไงอ่ะนึกออกไหมเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยผัวพี่ไม่ใช่เชียร์ถ้าพี่รู้สักนิดนะว่าเชียร์แบบเออก็ชอบอ่ะคงยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แบบรู้สึกดีด้วยเราคงจะไม่ทำอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมหรอเออแต่ว่าพี่อ่ะรู้สึกพี่ก็ขอโทษจริงๆที่พี่ยังไม่ได้โทรหาเชียร์เพราะว่าพี่อยากเจอเชียร์ต่อหน้าแล้วพี่อยากขอโทษเชียร์ต่อหน้าจริงๆว่าพี่ต้องขอโทษเลยพี่อ่ะคิดว่าพี่คือคนหนึ่งนะที่แบบรักเชียร์มากแล้วแบบคือเราเติบโตมาด้วยกันแล้ววันนี้เชียร์ประสบความสำเร็จอ่ะนึกออกปะเออแล้วเรารู้สึกว่าท่านนั้นนะเราไม่ได้คิดว่าเราคือคนหนึ่งที่เคยทำให้น้องเสียใจในกองอันนั้นมุมพี่นะมุมเชียร์นะที่เชียร์ไม่อยากให้พี่ซีรู้สึกผิดเลยอะคือโมเมนต์ที่ไอเชียร์ร้องไห้กลางกองอันนั้นอะเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอะเรารู้สึกแบบในมุมพี่น้องนะไม่ได้รู้สึกในมุมที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่สนใจฉันไม่คุยกับฉันแล้วเธอไปคุยคนอื่นไม่ใช่นะแต่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเราไม่สนุกกันเหมือนตอนอยู่กองจาวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทำตัวยังไงคือพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะห่างเหินนะแต่พี่แค่เหมือนลดสถานะตัวเองลงไปในตัวเหมือนเราคิดว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบเราอะพี่ไม่เคยทำให้เชียร์ร้องไห้นะพี่รู้ได้ไงเล่นโอเคงั้นเชียร์ให้อภัยพี่นะไม่ใช่ไม่ให้อภัยโอเคเชียร์ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะโอเคได้เดี๋ยวเชียร์กำลังไปบ้านพี่เลยมาเลยมาได้เลยโอเคเนี่ยอีบ้าแล้วโทรไปหาเขาเลยอ่ะเอ้ารายการสดเรียวๆเลยเป็นเรื่องเออฮะแฟนคลับส่งมาว่ามีนางเอกแฟนคลับมึงใครเนี่ยแฟนคลับผมเป็นเพจมาอยู่ไงแฟนคลับส่งมาว่ามีนางเอกคนไหนบ้างมาติวหนังสือบ้านพี่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยผ่าต่อเลยไม่มีไม่ได้ติวทำไมอ่ะโตกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเรื่องมันเป็นอดีตแล้วมันจริงจังเลยแล้วเรื่องอดีตแล้วมาพูดถึงเขาทำไมอ่ะเอ้าก็อยากรู้ Q&A แฟนคลับก็ถามมาใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วไม่ถามจริงแล้วทิ้งแฟนเพื่อมาคบเธอเพราะอะไรเพราะฉันชอบเธอมันดียังไงอ่ะคนนี้มันดียังไงมันปากดีชอบอยากลองแฟนคลับส่งมาว่าจริงหรือไม่พี่มี่เคยคบจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเนี่ยเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งเดี๋ยวไม่รู้เขารู้หรือเปล่าจริงหรือไม่แฟนคนแรกของคุณคือคนในวงการและปัจจุบันนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วด้วยไม่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่ป.4จบประถมปุ๊บไปต่อมัธยมไปด้วยกันอีกก็เป็นเพื่อนกันมาอันนี้ใบนะไปทายเอาเองแล้วกันนะเขาเต้นไงใบยากอันนี้ใบยากมากแมนจริงป่ะเป็นเพื่อนกันมาตลอดโทรหาดิโทรหาดิเวลาครับผมซีนะครับผมเพื่อนฮะทราบครับผมถ่าย Now You See Me ฮะมันเป็นเรื่องของ Q&A อยู่ครับทีนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจริงหรือไม่ฮะที่คุณ2คนนั้นเคยกิ๊งกังกุ๊กกิ๊กกึ๊บกึ๋ยกันมาก่อนครับผมจะเล่าให้ฟังคุณซีผมเป็นคนขโมยหัวใจผมไปนี่ไงผมเนี่ยจีบเข้ามาตั้งแต่ป.1กูมาตอนป.4 ป.4เขาบินมาพูดไทยไม่ได้ก็เป็นสาวลูกครึ่งน่ารักมากผมก็ประทับใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Puppy Love แล้วไงก็ดูแลกันมาจนเขาเข้าประดินผมก็เกเรเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการบ้านบอกว่าให้ผมเลิกทำตัวเกเรได้แล้วก็เป็นความรักที่น่ารักครับผมไงบริสุทธิ์เมียกูเป็นบ้าเป็นบ่อเลยนะมึงไปกินเหล้าอะไรมาหน้าแดงเชียวเนี่ยฮะบ้าปะเนี่ยไม่เคยพูดอ่ะคืนมากเลยนะนี่คือไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมไม่มีใครเลยรู้แล้วผมก็ไม่เคยพูดเพราะผมอ่ะ
ให้เกียรติในความเป็นเพื่อนของเขาเสมอรายการพี่อ้อยพี่ชอดผมยังไม่พูดเลยแต่ตอนนั้นน้องแมนก็มีความรู้สึกที่ดีกับน้องเอมี่ใช่ไหมคะพี่ชอดมาพี่ชอดพี่ชอดพี่ชอดมาทุกอย่างมันจะดีแล้วอ่ะคุณก็มาแย่งผมถามจริงเป็นงั้นผมรู้สึกดีกับเขามากอ่ะจนผมรู้สึกว่าเขาเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาผมเนี่ยยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นน่ะแล้วคุณน่ะเดินมาเขาที่นั่งเล่นที่ทองหล่อแล้วเดินผ่านผมไปแล้วผมก็ช็อกมากปกติแล้วผมจะแบบเฮ้ยมึงเป็นใครแต่ผมเดินเจ็บออกไปแล้วแบบโอ้โหพระเอกสุดโอ้โหซีมึงหล่อมากเลยมึงรู้ตัวป่ะซีซั่นเนี้ยเออสุดตีนเฮ้ยขอบคุณมากแมนเฮ้ยคิดถึงนะเพื่อนประมาณนี้ครับเพื่อนเออเฮ้ยนั่นแหละเออๆกันละครั้งหนึ่งนะก็น่ารักน่ารักแมนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากวันนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วน่ารักมากเลยแล้วก็ดีใจที่เอาปิดท้ายนิดนึงดีใจที่เขาได้เจอคนอย่างคุณโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมว่าวันนี้ผมว่ามันคอมพลีทแล้วล่ะเอออะไรนะให้ผมเล่าเรื่องคุณซะหน่อยไหมแค่นี้นะบ๊ายบายแมนสวัสดีครับขอบคุณมากครับไม่ได้วางไปเลยแหมจบเออฉันสวยมาก